สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับโดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด Line ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแตะพลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลายนะครับไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่6ดาบแล้วก็เป็นไพ่5ดาบไม่ใช่ครับ7ดาบ6ดาบ7ดาบแล้วก็เลเวอร์เด็กถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่คิงถือดาบทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นล่ะคิดยังไงกันต่อสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่3ถ้วย4ไม้5ไม้นะครับไพ่2ถ้วยไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ The Temperance อิทธิพลใต้สำหรับโอ้ทาวเวอร์เลยนะครับไพ่ถูกเปิดออกมาครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูนะครับไพ่ใบแรกของตัวเขาเองเนี่ยได้เป็นไพ่ The Lover เลย The Lover ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาน่ะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณอยู่มีความรู้สึกแบบห่วงหาหวยหากับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ The Lover เนี่ยถ้ามาพร้อมกับไพ่ใบนี้7ดาบกับ Lover มาพร้อมกันแปลว่าความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จริงเนาะแต่ว่าอยากจะให้คุณอดทนนะครับดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าพึ่งที่จะตีโพยตีพายอย่าพึ่งที่จะเรียกร้องอย่าพึ่งที่จะเอาความจริงให้เรามีเหตุผลเข้าว่าก่อนนะครับเพราะไพ่เดอะเลเวอร์แปลว่าจริงๆเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ยังรักคุณอยู่เพียงแต่กันบางทีแล้วความรักความสัมพันธ์อาจจะยังคงต้องปรับต้องเคลียร์กันบ้างมันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามแบบพิเคราะห์พิจารณาด้วยความคิดในเรื่องของสตินิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรไพ่ใบนี้มาแปลว่าเขายังรักคุณอยู่นะครับจากไพ่2ถ้วยเพราะ2ถ้วยเนี่ยมันก็คือไพ่ของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะยังมีคุณอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังมั่นคงกับคุณอยู่ไพ่นี้คือ4ไม้กับ2ถ้วยแปลว่าเขากับคุณยังสามารถที่จะยังเป็นคู่ครองเป็นคนรักเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันทั้งคู่เพียงแต่บางทีแล้วอ่ะเราต้องค่อยๆดำเนินนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ไปทีละเล็กทีละน้อยทีละแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเรามีเหตุมีผลนะครับมันน่าจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่เพราะมีไพ่ The Lover มาด้วยนะครับไพ่2ถ้วยมาด้วยแล้วก็ไพ่4ไม้มาอีกมันหมายถึงว่าเขากับคุณยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันเพียงแต่บางทีแล้วอ่ะถ้าเราไม่ใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือการเรียกร้องจนเกินไปอ่ะปัญหาอุปสรรคมันก็อาจจะเกิดแต่น้อยหรือถ้าไม่เกิดเลยก็ได้เช่นกันดังนั้นเราก็ต้องพยายามมีความคิดในเรื่องของการที่แบบว่าต้องไม่มีความรู้สึกที่แบบว่าไปเนกาทีฟเกินไปเพราะถ้าเกิดเรายิ่งเนกาทีฟอะนะครับความรู้สึกเนี่ยมันจะไม่หยุดแค่นั้นนะมันจะค่อยๆดาวความรู้สึกตัวเองลงมาทำให้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าจมอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นแบบเนกาทีฟจนเกินไปนะครับแล้วเราก็จะมีปัญหากับในเรื่องของความรู้สึกกับตัวเขามากขึ้นเพราะมันมีไพ่5ไม้ด้วยเห็นไหมครับ5ไม้แปลว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหากับเขาเขาก็พร้อมที่จะมีปัญหากับคุณเพราะเขาก็คิดว่าคุณก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันแล้วทำไมเขาต้องเข้าใจคุณเขาก็คิดแบบนี้ถูกไหมครับในเมื่อคุณเรียกร้องอ่ะเขาก็ใส่กับคุณเหมือนกันมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีล่ะจุดราดน้ำมันบนกองไฟเห็นไหมครับมันก็เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่าง5ไม้มันคือความขัดแย้งนะครับแต่ถ้าเราพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกให้มากกว่านี้มันก็อาจจะทำให้ปัญหานั้นค่อยๆ คลี่คลายแต่นะครับแต่5ไม้มากับ The Tower บอกเลยว่าอิทธิพลใต้สำรับมันแรงมากนะครับ
เพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารคือดาวประจำตัวเนี่ยนะครับอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยเล็งไปที่ดาวเสาร์นะครับมันหมายถึงความรู้สึกความกดดันจนถึงขีดสุดและอาทิตย์มาร่วมมันหมายถึงความแตกหักกันนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าปัญหามันจะเกิดจากความไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณนะครับใช้ความอดทนมากๆกับการวิริยะนะครับวิริยะขันตินะครับอดทนอดทนอดทนนะครับคุณถึงจะผ่านมันไปได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่อดทนนะครับคุณพ่ายแพ้ต่อโทสะเพราะดาวอังคารหมายถึงดาวโทสะนะครับคือดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารด้วยสิดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าโทสะมันจะแรงขึ้นนะครับเพราะเรากดดันถึงจนขีดสุดเราก็จะทะเลาะกันแล้วเราก็จะมีปัญหากันสุดท้ายมีโอกาสของการจบเลิกลากันได้ค่อนข้างสูงมากๆนะครับถ้าเราไม่คิดที่จะไว้หน้ากันถ้าเราจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งปัญหาอุปสรรคมันย่อมเกิดนะครับเกิดเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีปัญหากันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราพยายามมีแพชชั่นที่ดีพยายามแบบเขาเรียกอะไรใจเย็นนะครับมีเหตุมีผลคุณอยากเคลียร์คุณเคลียร์ได้นะครับจากไพ่ใบนี้เลยคิงถือดาบคิงถือดาบแปลว่าตัวเราเองยังสามารถที่จะอารุ่มอร่วยในการที่เหมือนกับว่าถ้าเรายอมเขาบ้างเขาก็จะยอมเรานะครับเพราะคิงถือดาบแปลว่าอารุ่มอร่วยมันแปลว่าเหมือนกับว่าถ้าคุณมีเหตุผลฉันก็มีเหตุผลประมาณเนี่ยแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะไฟกับฉันฉันก็ไฟกับคุณเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาเป็นคิงถือดาบแต่คิงถือดาบเนี่ยยังไงก็ไม่เห็นตรงเท่าราชินีถือดาบนะครับดังนั้นเนี่ยคิงถือดาบเนี่ยยังมีเหตุมีผลนะยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าถ้าคุณยอมอ่อนข้อให้ฉันฉันก็อ่อนข้อให้คุณนะครับนั่นแปลว่ามันมีโอกาสแค่เราต้องปล่อยวางกับความรู้สึกนะครับฮีลลิ่งกันไปนะครับแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนแปลงอารมณ์อร่วยกันบ้างอะไรที่มันเป็นแบบเนกาทีฟมากๆนะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกที่แบบอยากจะระเบิดออกมาให้เราพยายามหยุดนิ่งก่อนนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปจัดกับเขาเด็ดขาดอย่าเพิ่งที่จะไปทะเลาะกับเขาโดยเด็ดขาดนะครับให้เราพยายามหยุดนิ่งก่อนเคลียร์ใจตัวเองให้ได้ก่อนนะครับมีไพ่ใบนี้6 ดาบแปลว่าเราต้องค่อยๆเยียวยาตัวเองไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไพ่6ดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของการปล่อยวางมันเป็นไพ่ของการที่เราต้องรู้จักที่จะประนีประนอมต้องรู้จักที่จะต้องแบบใช้เวลากับการอดทนนะครับเคยได้ยินไหมครับสุภาษิตเขาก็บอกว่าถ้าคิดได้ก็คือฝังแปลว่าถ้าเราคิดไม่ได้เนี่ยเราก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาเราหอบปัญหาไปด้วยเราหอบอุปสรรคไปด้วยแต่ถ้าเราขึ้นฝั่งอะนะครับปัญหาอุปสรรคมันก็จะเคลียร์ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราเนี่ยนะครับลงเรือไปแล้วเนี่ยเราเอาอุปสรรคปัญหาไปด้วยเนี่ยมันก็จะติดตัวเราไปแต่ถ้าเราพยายามขึ้นฝั่งนะครับปัญหาอุปสรรคนั้นก็จะไม่มีผลต่อคุณอีกแล้วนะครับเพราะว่าปัญหานั้นมันจะหมดไปกับสิ่งที่เรานั้นทิ้งไว้กับเรือแบบนี้เป็นต้นนะครับไพ่บอกว่าถ้าเราประนีประนอมกันอะความรักความสัมพันธ์มันก็ย่อมจะเกิดในหนทางของความยุตินะครับแล้วก็ถ้าเรามีเหตุมีผลนะครับเราให้การแบบเจรจาการติดต่อการสื่อสารที่ดีต่อกันให้โอกาสกันมีเมตตาต่อกันนะครับไว้หน้ากันบ้างมันก็น่าจะทำให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นถูกไหมเพราะว่าทั้งที่ตามจริงอ่ะเขากับคุณก็ยังรักกันนะครับยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมีความที่ยังเสน่หาต่อกันได้ดีนะครับ The Lover ก็แปลว่าคู่ถูกไหมแปลว่าเขายังเป็นคู่กับคุณอยู่นะ2ถ้วยก็แปลว่า Soulmate แปลว่า Twin Flame อะไรก็แล้วแต่มันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ยังลงตัวได้มันอยู่ที่ว่าตัวเราอ่ะนะครับมีเหตุมีผลมากแค่ไหนแต่ถ้าเราจะเรียกร้องถ้าเราจะเอาคำตอบถ้าเราจะแบบใช้อารมณ์อ่ะมันก็จะพังไปหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบคือเราพ่ายแพ้ต่อโทสะทุกอย่างมันก็จะจบมันก็จะพังแต่ถ้าเรามีเหตุมีผลเนี่ยยังไงนะครับมันก็จะมีโอกาสของการประคับประคองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับประสบความสำเร็จขึ้นและก็สามารถที่จะยังคงยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือสี่ไม้เนี่ยเป็นตัวแทนของคนสมัยก่อนเรียกว่าบ้านนะครับฝรั่งเขาก็ยังเรียกเลยว่าเป็นราชวังนะครับเป็นปราสาทเป็นอะไรที่เป็นความมั่นคงอ่ะเห็นไหมมันก็ยังเป็นความมั่นคงอยู่ถ้าเราเชื่อใจกันมากขึ้นถ้าเราแบบให้เวลากับการปรับการเคลีย
นะครับเนี่ยมีเหตุมีผลเขาก็ยอมรับได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีเหตุผลน่ะนะครับความรักความสัมพันธ์มันก็จะไปต่อไม่ได้เด็ดขาดเลยถูกไหมดังนั้นเนี่ยพยายามประนีประนอมกันเนาะพยายามแบบให้โอกาสกันและกันอ่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่วงเล็บเนาะถ้าคุณให้โอกาสเขาแล้วนะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะมันคือเขาไม่รักษาน้ําใจเราอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้ผมเข้าใจถ้าเกิดสมมติว่าคุณให้โอกาสเขามา3ครั้ง4ครั้งละคือบางคนเป็น10เป็น100ครั้งแล้วก็ยังไม่รู้ก็ยังรู้สึกว่าแบบก็ยังให้โอกาสเขาอยู่แต่ทุกอย่างมันไม่คลี่คลายเพราะอะไรครับเพราะว่ามันหมดคือเขาพร่ำเพื่อแล้วไงถูกไหมครับเหมือนกับว่าเขาฉกฉวยผลประโยชน์จากตัวเรานะครับเขาฉกฉวยผลประโยชน์จากตัวเราใครที่รักกันมานะครับแล้วทำผิดต่อกันซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าสองถ้ามันเรื่องใหญ่ๆนะ2ครั้งขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็เกินทนแล้วนะจริงๆอ่ะครั้งแรกอ่ะโอเคเรารู้ว่าทุกอย่างมันผิดพลาดกันได้แต่ครั้งที่2เนี่ยมันต้องเริ่มคิดแล้วนะความสัมพันธ์นั้นมัน 50-50 ที่จะไปต่อแล้วนะแต่ครั้งที่3นี่ผมบอกเลยว่าความอดทนน่าจะเหลือ0แล้วไม่น่าจะไปต่อครั้งที่4ครั้งที่5แล้วนะถ้าเกิดมันมากกว่านั้นแปลว่าเราก็ต้องทำใจแล้วแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็คงเป็นคู่กรรมของเราละแต่ถ้าเกิดโอเคเขายังทำผิดครั้งแรกครั้งที่2ก็ยังพอให้อภัยได้ก็ให้อภัยไปเถอะนะครับแต่ก็ต้องแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะเราก็ต้องแบบคุยกันเคลียร์กันให้รู้เรื่องด้วยว่าสิ่งที่เราให้อภัยเนี่ยจริงๆมันเกินกว่าสิ่งที่เราควรจะรับได้แล้วนะแต่ที่ให้อภัยเนี่ยเพราะว่าเรายังแบบเห็นว่าตัวคุณเนี่ยยังทำดีขึ้นคือถ้าเกิดเขายังทำดีขึ้นเขายังมีการพัฒนาหรือเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆน่ะนะครับเราก็ต้องประคับประคองไปเด็กถือเหรียญเราต้องประคับประคองไปนะครับเก็บเล็กผสมน้อยกับความสัมพันธ์ต้องรู้ด้วยว่าสิ่งไหนนะครับควรทำสิ่งไหนควรหยุดสิ่งไหนควรไปต่อเด็กถือเหรียญคือการเก็บเล็กผสมน้อยนะครับกับในเรื่องของมุมมองทัศนคติสิ่งต่างๆเราต้องไม่ละเลยกับความสัมพันธ์นะครับเราต้องดูเราต้องไต่ตองเราต้องคิดให้ดีก่อนต้องทบทวนให้ดีก่อนนะครับว่าสิ่งไหนควรที่จะอยู่ต่อสิ่งไหนที่ควรที่จะพอแค่นี้เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบให้อะไรที่มันเป็นพั่มเพื่อเนี่ยมันก็น่าจะไม่โอเคแล้วแหละต่อให้เขารักเราแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเขาทำผิดต่อเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนั้นยังเรียกว่ารักหรือเปล่าถูกไหมอันเนี้ยเราก็ต้องไปชั่งใจเอานะครับนะไม่ใช่ว่าเขาทำผิดต่อเราเป็น10 20ครั้งเราก็ยังมาแบบเนกาทีฟว่าไพ่ไม่ดีอีกแบบเนี้ยอันเนี้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวคุณปล่อยวางไม่ใช่ตัวคุณปล่อยให้เขาทำผิดต่อคุณมานานเกินไปอันนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับต้องรับผิดชอบความสัมพันธ์ของตัวเองเพราะคุณปล่อยปะละเลยมานานเกินไปนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้เราต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่ากรรมมันคือการกระทำคุณทำอะไรไว้นั่นคือกรรมของคุณนะครับคุณยอมให้เขาเอาเปรียบคุณในวันนั้นนะครับมากเกินไปคุณก็ต้องได้รับผลวันนี้ที่เขาจะไม่ดีกับคุณเลยมันไม่แปลกเลยเพราะตัวคุณเองนะครับไม่พอตั้งแต่แรกคุณยอมให้เขาเอาเปรียบคุณก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่เขาเอาเปรียบคุณมาตลอดนะครับนั่นหมายความว่าตัวคุณเองต้องปล่อยวางได้แล้วถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับแบบนี้เนาะแต่ว่าภาพรวมบอกว่าไพ่บอกว่าใครที่ยังมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังพอไปต่อได้ก็ยังมีโอกาสที่ยังจะสมหวังได้แต่คุณเองก็ต้องใจเย็นกว่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ